อุ้ยมันออกเผ็ดๆเนาะอุ้ยมันเผ็ดมันวาซาบิเลยวาซาบิชัดๆเลยพี่น้องเดี๋ยวพ่อใหญ่คุณพี่บอกว่าจะพาไปดูต้นวาซาบิพี่น้องจ๋าเห็นไหมดอกไม้สวยไหมอันนี้ก็คือแม่น้ำข้างๆบ้านที่มาถ่ายใบไม้ร่วงปีที่แล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปดูต้นวาซาบิตรงนั้นว่าจะเป็นยังไงพี่น้องจ๋าไปดูกันจะเอาให้หนูชิมพี่น้องนี่ก็คือต้นวาซาบินะพี่น้องนั้นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะมันจะเป็นวาซาบิบกที่ส่วนมากที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นตามบ้านตามแหล่งน้ำพี่น้องที่ญี่ปุ่นเขาจะปลูกให้เป็นแหล่งน้ำใช่ไหมเขาจะปลูกกับแหล่งน้ำอะไรนะเขาจะปลูกให้มีน้ำไหลผ่านพี่น้องที่ตรงนี้มันก็จะมีน้ำไหลผ่านใช่ไหมพี่น้องมันเป็นซึ่งมันก็จะคุณพี่ก็จะมาให้เราดูว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าอะไรนะมันจะมีกลิ่นเหมือนกับวาซาบิเลยพี่น้องเดี๋ยวคุณพี่จะลองมาขุดให้ดูนะเดี๋ยวคุณพี่จะลองมาขุดให้ดูริมโฮได้แค่ไม่ได้สิสี่แล้ว go this way คุณพี่จะลองขุดวาซาบิดูนะคะมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคุณพี่นี่พี่น้องนี่คือต้นวาซาบินะคะเดี๋ยวคุณพี่ก็จะมาขุดดูจะมาขุดดูแล้วว่ามันจะได้มันจะเผ็ดเหมือนวาซาบิที่เคยกินหรือเปล่ามันเผ็ดไหมคุณพี่เผ็ดค่ะเผ็ดมันจะเป็นเถาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะเอาเถาไปฝนใช่ไหมใช่เขาจะเป็นรากใหญ่ๆเขาจะเอารากไปฝนเนาะเอามาให้ดูแบบนี้เอาไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะมันจริงหรือเปล่าคุณพี่ขามันไม่เผ็ดนะพี่น้องมันบ่เผ็ดเด้อนะคุณพี่ก็จะเริ่มฝานให้ดูแล้วนะพี่น้องปอกสำคัญสะอาดปอกแล้วมันจะเป็นรสชาติยังไงฮะมันก็จะเป็นแบบวาซาบิเดี๋ยวจะลองกินให้ดูสุดยอดอุ้ยมันออกเผ็ดๆเนาะอุ้ยมันเผ็ดมันวาซาบิเลยวาซาบิชัดๆเลยวิมสไปซี่เซมวาซาบิเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยเนี่ยพี่น้องบ้านก็ดีมันจะฆ่าพยาธิมันจะมีสรรพคุณฆ่าพยาธิใช่ไหมใช่มันเผ็ดเหมือนกับวาซาบิเลยนะเนี่ยกินไปให้หมดเลยแหละอร่อยกินไปเลยมันฆ่าพยาธิใส่ปากกัดเคี้ยวไปเลยเผ็ดนะอือเลิศเลิศพี่น้องฆ่าพยาธิอืมกำลังยุ่งอยู่กับน้องเบิร์ดฮัลโหลสวัสดีจ้าน้องเป็ดเป็ดยังเป็นแนวนี่พี่น้องข่อยบ่เคยเห็นนกหนามยังเป็นจังซี่เป็นครั้งแรกที่เห็นนะเป็นแบบเนี้ยนกอะไรไม่รู้บ้านเราไม่มีนะแบบนี้จะเหมือนเป็ดก็ไม่ใช่จะเหมือนนกน้ำอะไรก็ไม่ใช่พี่น้องเห็นป่ะจ๊ะเขาอยู่กันตามธรรมชาตินะเห็นไหมแล้วก็ที่จะให้ดูนี่ก็คือเนี่ยพี่น้องจ๋านี่หญ้าเอ็นยืดพี่น้องจ๋าเดี๋ยววันหลังนะเต็มไปหมดเลยพี่น้องนี่หญ้าเอ็นยืดที่คราวที่แล้วที่แบบว่าพูดผิดไปตอนนี้ก็มาแก้ตัวใหม่ก็คือหญ้าเอ็นยืดจะเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นไหมเต็มไปหมดเลยตรงที่มีดอกไม้เยอะเมื่อตอนต้นปีนะพี่น้องเห็นไหมนี่หญ้าเอ็นยืดพี่น้องจ๋าหลายบ่พี่น้องหลายเอาไปทําชาทําอะไรก็เลิศอยู่นะพี่น้องนะเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวค่อยจะกลับไปแล้วก็จะไปให้พี่กัลยาช่วยชี้แจงพี่น้องจ๋าว่าหญ้าเอ็นยืดเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าหญ้าเอ็นยืดเยอะมากพี่น้องต้องดูใกล้ๆนะมันจะเป็นแบบนี้มันมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีตัวล้มตัวดูแล้วก็มีตัวเป็นที่เป็นกระเทยด้วยนะพี่น้องนะก็คือล้มดูอันนี้คงจะเป็นตัวผู้นะมันชี้ๆแบบนี้พี่น้องเห็นไหมสวยบ่น้องเป็ดพี่น้องเป็ดเต็มอยู่พี่น้องไปนางงามรออยู่มีแต่หญ้าเอ็นยืดไปอย่าเก็บกับมาเก็บเอาด้วยพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เต็มไปหมดเลยสวยๆนะมีประโยชน์ด้วยพี่แกบอกว่ากินแล้วอะไรนะกินแล้วสดชื่นขึ้นหรือแบบว่าเลือดดีขึ้นไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็บอกเงี้ยพี่น้องจ๋านะไม่มีอะไรต้องเสียก็กินไปพี่น้องเห็นไหมเยอะมากเลยพี่น้องมีแต่หญ้าเอ็นยืดทั้งนั้นเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องขอแก้ข่าวหญ้าเอ็นยืดหน่อยนะหลังจากที่บอกว่ามันบอกไปเมื่อกี้มันเป็น
ครับคลิปที่แล้วมันเป็นหญ้าอะไรนะหญ้าสิงฟันสิงโตหนูดูชัดๆอันนี้พันธุ์นี้คือกระเทยอันนี้พันธุ์กระเทยเป็นยังไงฮะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ว่าจะเป็นตัวเมียก็ไม่ใช่ตัวผู้ก็ไม่เชิงตัวเมียจะเป็นยังไงเอ่ยอันนี้คือพันธุ์กระเทยดูตรงอันนี้ดูกระเทยก่อนนะอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดพันกระเทยเอามาพันสายพันธุ์ที่สองอันนี้คือตัวเมียอันนี้ตัวเมียค่ะหญ้าเอ็นยืดบ้านเราอันนี้กระเทยใช่ไหมเนี่ยไม่อันนี้ยังอันนี้ตัวผู้อันนี้ผักกาดน้ำที่เขาเรียกผักกาดน้ำนี่คือหญ้าเอ็นยืดพันตัวเมียส่วนพันตัวผู้คืออันนี้พันตัวพี่มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่เดี๋ยวนะถ้าพันตัวผู้ใบเขาจะตั้งขึ้นเนี่ยมาใบถ้าพันตัวเมียเขาจะใบจะนอนใช่มั้ยนี่คือพันตัวผู้ตัวผู้จะตั้งขึ้นอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดใช่มั้ยฮะนี่คือหญ้าเอ็นยืดพันตัวผู้ใบจะตั้งใบจะตั้งส่วนตัวเมียจะเป็นแบนๆแบบนี้ใบแบนใบใหญ่ถ้าใบกระเทยจะเป็นแบบนอนราบกับพื้นแล้วกระเทยนี่ก็คือนอนแบบนี้เลยใช่มั้ยฮะเขาจะนอนราบกับพื้นอ๋อแล้วใบก็จะเป็นตัวผู้ก็ไม่เชิงจะเป็นตัวเมียก็ไม่ใช่เนี่ยๆๆเป็นยาวๆป้อมๆใช่มั้ยถ้าตัวเมียคือจะอ้วนเลยใช่นี่คือกระเทยตัวเมียคือตัวผู้ก็คือจะยืนใช่ๆถูกต้องแล้วเนี่ยเขาไปทำไอ้น้ำมันยานวดถูมันยานวดแล้วก็เอาไปตากแห้งกินเป็นชามันจะล้างนิ่วในไตพี่เป็นพี่หายใช่มั้ยแล้วอันนี้ใช่หรือเปล่าคุณคนละอย่างกันใช่มั้ยอันนั้นไม่ใช่จ้ะอันนี้ห้ามเลือดดีมากชะงัดมาพี่เป็นแผลในนิ้วเป็นแผลแล้วทาเลยใช่มั้ยแผลไม่เป็นปูดไม่เป็นอะไรหายสนิทอันนี้เพิ่งไปแกะหอยเมื่อวานใช่ไหมโอเคแก้ข่าวเนาะที่เราไปดูข่าวนั้นมันเป็นใบฟันสิงโตเนาะไอตัวนี้ใช่ไหมฟันสิงโตอันนี้ใช่ไหมไม่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ละอย่างกันถ้าฟันสิงโตก็คือนี่อันนี้ใช่ไหมฮะนี่อันนี้เป็นฟันสิงโตที่หนูไปดึงเนาะใช่อันนี้คือฟันสิงโตแต่ถ้าเอ็นยืดถ้าดึงมามันจะเป็นเอ็นยืดไหนลองดูซิไม่ยืดเลยคุณพี่อันนี้ตัวกระเทยก็อันนี้มันจะมีเส้นไหมแบบนี้เห็นไหมเส้นมีเส้นๆแบบนี้เห็นไหมพี่น้องแต่ถ้าจะให้เห็นเอ็นจริงๆก็คือตัวเมียเป็นเส้นๆตัวเมียนี่เห็นชัดๆเลยตัวเมียนะฮะนี่ก็คือตัวเมียนะฮะเดี๋ยวดึงตัวเมียนะฮะตัวเมียเขาจะมีเส้นเอ็นโอ้นี่แบบนี้นี่เองนี่ตัวเมียเขาจะมีเห็นไหมดึงขึ้นมาเห็นไหมดึงขึ้นมามันจะมีเส้นนี่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 เห็นไหมเห็นไหมนี่พันกระเทยเขาก็มีเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าต้องค่อยๆดึงพันกระเทยเขาจะน้อยเอ็นก็จะน้อยกว่าอะดูพันกระเทยดูพันกระเทยนะพันกระเทยเขาก็มีแต่ว่าเดียวเห็นไหมมีแค่อันเดียวแต่เขาก็มีแค่น้อยมีน้อยก็จะไม่เหมือนเนี่ยคือเขาจะมีแต่ก็น้อยมากเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับพี่ขาขอบคุณค่ะ